โดยสมบูรณ์บริบูรณ์เลยกรณีนี้ลุงออกทำได้ 100% นะครับส่วนทางท่านให้สังเกตนะครับสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับบรรยากาศอย่างนี้ลุงนึกถึงคนไทย 60-70 ล้านคนนะครับถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเนี่ยโอ้โหเลยนะครับประเทศชาติจะประหยัดเงินได้เยอะมากเลยนะครับนะบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ต้องไปหัวหมุนเหมือนทุกวันนี้นะครับเอากรณีที่2ที่แนวสีที่ท่านจะได้นะครับสิ่งนี้นะครับมันจะเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายที่เรียกว่าเผาไหม้สันดาบเผาผลาญไขมันน้ำตาลเปลี่ยนจากน้ำตาลและไขมันมาเป็นเชื้อเพลิงต่อแล้วมันก็จะเบิร์นต่อได้พลังงานความร้อนขึ้นมาเพิ่มขึ้นส่งไปยังเลือดทีนี้ครับเลือดมันจะไปหาทุกๆเซลล์ของร่างกายนะครับจะเป็นเซลล์ของกระดูกหรือสันหลังนู่นนี่นั่นนะครับฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากพอพูดถึงคำว่าเลือดกับคำว่าไฟฟ้าสถิตมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตซึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถศึกษามาถึงตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเรามันเป็นกลไกอัตโนมัติของมันแท้ๆแหละครับระหว่างหัวใจกับปอดจะต้องทำงานเชื่อมกันนะครับนะเมื่อเวลาเข้าสู่หัวใจแล้วก็เป็นเลือดเลือดกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันมันจะวิ่งไปทั่วทุกๆเซลล์แล้วก็จะไปถึงระบบประสาทด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตนี่แหละก็คือนิวโรซิสเต็มคือระบบของประสาทล้วนๆเลยแหละครับท่านงั้นใครที่ปวดหัวปวดเฮดก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนี่เองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเสียงลุงเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์พอมันแปรผันผันแปรปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีมันเข้าไปล้างหัวได้เลยครับในนั้นลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เกิดคำว่าหัวเบาหัวได้ทันทีเหมือนกันนะใครก็